วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอดคุกครับรายการถามตอบปัญหากฎหมายสไตล์บ้านๆโดยผมดีเจเดนและทนายเป้งนะครับมาประจำหน้าที่ประจำตำแหน่งนั่งทำหน้าที่กันณตรงนี้ครั้งแล้วนะครับด้วยเครื่องแต่งกายที่ดูภูมิฐานนะครับมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้นะฮะนี่ผู้ประกาศชัดๆผู้ประกาศชัดๆใช่ใส่แล้วยังกับตัวเองเป็นโฆษกของทัพบกนะฮะโค้ชทนายเป้งเสื้อเข้ากับเทรนด์มากเลยนะครับช่วงนี้ฟ้าสีฟ้าออกค่อยๆหน่อยต้อนรับเทศกาลวันแม่ครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการนะครับแล้วก็สนับสนุนเรามาในทุกๆเทปนะครับโดยการเอื้อเฟื้อทั้งเสื้อแล้วก็ให้สปอนเซอร์ค่าใช้จ่ายในการจัดรายการของเรานะครับก็ขอขอบคุณร้านดีจริงนะครับ by MM Shop นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเซิร์ชเข้าไปที่ Facebook นะครับพิมพ์คำว่าหมวย Shop Beauty นะครับหรือพิมพ์ LINE ครับ @eaa นะครับแล้วก็2908k นะครับโอ้ไปบอก LINE แอดเขาตั้งง่ายๆหน่อยนะครับพี่ตั้งอย่างนี้ใครจะแอดเข้าไปนะครับหรือว่าโทรไปหาได้นะครับที่0866200467นะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากได้ชุดภูมิฐานนะครับชุดสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ซื้อไปฝากนะครับในการไปในงานพิธีการต่างๆนะครับรับรองว่าไม่ต้องคิดมากนะครับใส่ชุดนี้ไปได้ทุกพิธีการนะครับมันเราก็ไม่ต้องผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ใส่ได้เปล่าวะอย่าบอกว่าทนายแป้งจะใส่ชุดนี้ออกไปเที่ยวที่เจ้าพญา2เจ้าพญา3คือพี่ไปทำงานขอไปทำงานครับได้ครับพี่นะฮะก็ใส่ได้วัยรุ่นก็ใส่ได้ลองใส่ดูแล้วกันนะครับถ้าใครกล้านะครับก็อย่าลืมไปเสิร์ชได้นะครับใน MM Shop นะครับพิมพ์ MM Shop ไปเลยนะครับในช่องเสิร์ชของ Facebook นะครับมีเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์ทั้งชุดราตรีนะครับชุดแบบเรานี่นะครับชุดสไตล์ท่านประยุทธ์นะครับก็จะมีให้ใส่ด้วยนะครับเสื้อคอพระราชทานอ๋อเขาเรียกอย่างนั้นนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนนายก็ใส่ว่าความได้อ๋อแบบนี้เลยนะครับทั้งคอพระราชทานแบบนี้อ๋อซึ่งโดยปกติแล้วถามว่าทนายเป้งเป็นทนายมาเกือบ20ปีเคยเห็นใครใส่ชุดแบบนี้บ้างไหมครับเป็นทนายมา5-6ปีฮะเคยเห็นใครใส่ชุดแบบนี้บ้างไหมครับเคยครับแต่ก็จะเป็นรุ่นนั้นเลยฮะอ๋อครับรุ่นนั้นล่ะครับรุ่นมาตั้งแต่ถนนหน้าศาลอาญายังลาดดินแดงอยู่โอ้บาดทนายนี่เปื่อยยุ่ยครับผมไม่รู้ว่ามันเท่ตรงไหนอ๋อคือเดงว่าเสื้ออย่างเงี้ยเท่แต่ว่าไอ้คุยยับยับยุ่ยยุ่ยอ่ะมันเท่ตรงไหนไม่เข้าใจอ๋อนะคือเดินเข้าศาลมานี่พื้นพรมนี่ขาดเป็นทางเลยนะครับเคียวลาเคียวลานี่วิชาเยอะเลยเก็บตังค์เยอะเก็บตังค์เยอะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับใครเข้ามาชมแล้วขอความกรุณาช่วยแสดงตนหน่อยนะครับส่งสติ๊กเกอร์ส่งอะไรพวกนี้มาก็ได้นะครับให้มันขึ้นในคอมเมนต์หน่อยนะครับแล้วก็ฝากกระจายช่องทางการรับชมของเราด้วยนะครับทั้งรับชมได้ทั้ง YouTube นะครับ Channel Ace Thailand นะครับหรือว่าเสิร์ชใน Facebook นะครับ Channel Ace Thailand หรือว่าจะใช้เข้าไปที่เพจรอดคุกของเรานะครับนะฮะผมก็จะพูดไปเรื่อยๆรอจนกว่าท่านผู้ชมจะพร้อมกันนะครับตอนนี้ครับแต่ตอนนี้ท่านจะพร้อมหรือไม่รู้ผมพร้อมแล้วครับนะครับถ้างั้นเราเลิกรายการเลยดีกว่าก้มหน้าก้มตาแชร์จนเสร็จแล้วครับครับมาฮะตอนนี้มีใครเข้ามาแล้วบ้างทนายเป้งครับก็สิ่งที่เรามองหาคนแรกคือเฮียฮอไม่มีอ้าวเฮียฮอทำไมวันนี้ไม่มาสวัสดีคุณพินิพัฒน์ครับแฟนประจำคุณสมกลคุณพินิพัฒน์เขาทวงบัตรแล้วมาทานกาแฟนะผมก็ยังทนายเป้งทนายเป้งว่างไงบัตรแล้วทานกาแฟผมยังไปไม่ถึงตาบักสักทีแต่ว่าผมไม่เคยลืมเลยนะครับคุณคมทัศน์สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณนรชรนะครับคุณหนึ่งนะครับคุณหนึ่งคณะเรา71นะครับคณะเรานะครับเด็กอำนวยศิลป์นั่นเองนะครับคณะเรานะฮะครับเราล้วนนุ่นตลอดดีแต่ไม่ใช่คนละโรงเรียนกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7สิงหาคมเป็นวันสำคัญใช่ครับของนักกฎหมายเดี๋ยวต้องขึ้นภาพนิดนึงนะครับประเทศไทยเด็กที่เรียนกฎหมายทุกคนจะทราบดีครับวันนี้วันรับผีนะครับ
ป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนสิ้นพระชนนะครับของพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ครับนะฮะพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนะครับท่านเป็นผู้ที่รับนโยบายจากรัชกาลที่5นะครับในการที่จะเป็นผู้ที่ปรับปรุงกฎหมายไทยแล้วก็ให้ทันสมัยปรับปรุงประมวลกฎหมายแล้วก็เรื่องของระบบศาลระบบการยุติธรรมทั้งหมดนะครับซึ่งท่านก็มีพระชนมายุได้เพียง47ก็สิ้นพระชนลงในวันที่7สิงหาคมวันที่7สิงหาวันนี้ก็เป็นวันสำคัญหลายวาระหลายวาระโอกาสทนายเป้งนอกจากเป็นวันละพีแล้วสำหรับนักกฎหมายเราสำหรับวงการบันเทิงวันนี้เป็นวันเกิดพี่เสกโลโซครับคนสำคัญขึ้นมาแล้วพระรพีพัฒนศักดิ์นะครับพระรพีพระบิดาแห่งกฎหมายไทยเราควรจะให้ไม่ควรจะขออะไรจากคนอื่นควรกินพอประมาณไม่ควรจะกินมากเกินไปถึงกับท้องการควรช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่เหยียบย่ำและควรจะรับใช้ไม่ควรคิดเป็นนายคนนะครับประโยคหลังนี่ประโยควรรคสุดท้ายนี่ต้องเขียนปิดข้างฝาไว้เลยนะครับสำหรับคนที่ทำงานด้านวงการยุติธรรมทุกท่านนะครับครับครั้งนี้กระบวนการยุติธรรมก็ถูกท้าทายมากวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงอย่างหนักหน่วงครับสุดๆในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาทนายเป้งผมดูข่าวแล้วมีแต่ข่าวอาชญากรรมครับช่วงนี้ข่าวการเมืองนี่หลบชิดซ้ายไปเลยครับทนายเป้งหรือจะพูดอะไรฮะการเมืองหรือจะพูดอีกโอ้ยเอาอันนั้นไว้ดูแลกันแหมใส่เสื้อแสกวันนี้แล้วไม่ได้เลยครับได้ยินว่าจาการ์ตาเขานินทาอะไรกันจะพูดเรื่องประธานอาเซียนก่อนไหมอ๋อการประชุมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยครับดีเจเดนคิดว่ายังไงบ้างครับอ๋อก็ดีครับแล้ววาระรอบนี้นี่เราจะมีตำแหน่งอะไรในอาเซียนนะครับอ๋อก็เดี๋ยวลองดูครับคือปกติประธานอาเซียนเขาจะเปลี่ยนกันวนกันตามระดับตัวอักษรใช่ครับมันตำแหน่งมันก็ไม่ค่อยได้สำคัญอะไรทนายเป้งคือได้เป็นกันทุกคนแหละก็ผัดกันเป็นใช่ให้ผู้นำเป็นใช่ไหมให้นายกเป็นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอ้แล้วประเทศเราอ่ะมีคิวเมื่อไหร่ก็ปีนี้ไงทนายเป้งปี61ปี62ใช่ครับใช่ครับปีนี้เอาเลยปีนี้ใช่ครับจริงๆต้องได้เป็นแล้วหรอยังไม่ครบวาระเดี๋ยวรอก่อนทนายเป้งถ้าครบวาระแล้วจะเป็นคิวต่อไปก็ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดฮะหลังเลือกตั้งป่ะล่ะเอ้ยเลือกตั้งผมว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าทนายเป้งก็บอกแล้วอย่าชวนคุยเรื่องการเมืองรายการกฎหมายอย่าไปคุยเรื่องการเมืองนี่เฮียฮ้อมาแล้วเฮียฮ้อมาแล้วนะครับคุณพินิพัฒน์บอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจผมแย่มากครับพี่ทนายนะฮะพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้มันต้องตบท้ายด้วยว่าขอยืมสัก300เศรษฐกิจแย่ตรงไหนท่านนายกบอกว่าก็โอเคนายกบอกนี่ขนาดล่าสุดนี้เรื่องน้ำท่วมเอาไปเล่นอะไรกันดีเอาทีมงานเล่นอะไรกันจอหายจอดำมาจอดำนึกว่าจอครับนึกว่าจอดำเลยโอ้นึกว่าเจ้าหน้าที่มากวนแล้วนะครับคือแบบว่าน้ำท่วมอยู่ทนายเป้งรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนในการเนี่ยน้ำมันก็ท่วมทุกปีแหละครับชาวบ้านเขาก็ชินไปถามเขาดูดิมันก็ท่วมทุกปีครับแต่ใครเอาอะไรมาเอามาม่ามาให้กูก็รับครับก็ไม่ได้ลำบากอะไรคือทีนี้บอกว่าเดี๋ยวหน้าหนาวแม่งก็มีภัยหนาวอีกครับพอมีภัยพิบัติทีได้กี่ตังอันนี้ไม่ทราบแล้วเท่าไหร่อันนี้ได้ยินว่าผู้ว่าจะมีอำนาจสั่งภัยพิบัติได้ครับคราวละร้อยล้านมั้งงบอ๋อนี่ผมไม่รู้ฉุกเฉินมันจะมีงบฉุกเฉินครับพูดว่างบฉุกเฉินแล้วไม่ต้องตรวจสอบครับอันนี้เอาสั่งงบฉุกเฉินมาซื้อเรือดำน้ำไม่เกี่ยวกันแล้วอย่างนี้ ผมไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าเขารัฐบาลช่วยเหลือด้วยการที่เราเห็นว่าจับปลาได้เยอะเดี๋ยวทำห้องเย็นให้ยืมเยอะครับอันนี้คงเป็นมุกนะครับนะครับวันนี้เรื่องเยอะอย่าน้ำเยอะโปรดิวเซอร์สั่งมาโอ้ยคุณพินิพัฒน์บอกเลยนี่บริษัทคัดคนออกนะครับแล้วคนที่ออกจะต้องป่วยเกิน30วันผมเป็นหนึ่งในนั้นโอ้คุณพินิพัฒน์ป่วยอยู่ด้วยนะครับใช่วันนั้นเขาได้โทรมาปรึกษาผมอยู่ครับโอ้ว่าแกอยู่ๆดีๆก็มีเหมือนน้ำมูกไหลแต่ไม่ใช่น้ำมูกไม่เหนียวเป็นน้ำไหลออกจากจมูกครับปรากฏว่าสมองคือกะโหลกแกรั่วโอ้โหอยู่ๆน้ำจากสมองก็ไหลครับไม่หยุดครับไม่อยู่โรงงานก็ดีๆตอนแรกแก
ปรึกษาผมว่าโรงงานก็ดีๆให้ไปหาหมอให้พักให้ผ่าตัดตามสบายเลยอุดรูรั่วครับปรากฏว่าเลิกจ้างอ้าวมันไม่ใช่เหตุที่จะเลิกจ้างได้นะครับก็จ่ายค่าชดเชยป่ะไม่รู้จ่ายไหมคุณพี่ธนพัฒน์บอกหน่อยดิจ่ายยังไม่ทราบตอนนี้เหมือนคัดคนออกนะครับคนที่ออกจะต้องป่วยเกิน30วันตอนคัดคนออกนี่น่าจะเป็นอีกมาตรการนึงแล้วล่ะครับทนายเป้งในการบริหารจัดการของโรงงานเขานะครับอยู่ที่ว่าจ่ายชดเชยตามกฎหมายหรือเปล่าครับแต่จริงแล้วนอกจากค่าชดเชยตามกฎหมายแล้วก็ยังสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้เพิ่มเติมได้นะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าเป็นสัญญาจ้างแบบไม่ได้ระบุอายุการทำงานใช่ไหมครับไปฟ้องเลยครับได้นะครับถ้านิติกรถ้าไม่มีทนายความติดต่อทนายเกิดผลนะครับนี่เขาเพื่อนนี่อันนี้ก็หางานให้พี่เกิดผลเลยเกินไม่รู้พี่เกิดผลดูอยู่หรือเปล่าส่วนใหญ่ดูส่วนใหญ่ดูส่วนใหญ่ดูช่วงไหนดูเท่าที่คุยกันอ่ะส่วนใหญ่ดูอ๋อใช่ไหมครับผมโปรโมทพี่เกิดผลตลอดเลยนะครับประจำวันนึงนะครับพี่เกิดผลจะต้องมานั่งตรงนี้ประจำอ่ะเคลียร์กันอย่างนี้ในนี้มีพยาบาลดูอยู่ด้วยถ้าพยาบาลพอทราบเรื่องเกี่ยวกับอาการน้ำในสมองในอะไรอย่างนี้มีปัญหายังไงครับให้คำปรึกษาผ่านในนี้ได้นะครับคุณพินิพัฒน์ถามมาว่าจริงเหรอครับอ้าวฟ้องได้คุณพินิพัฒน์เออฟ้องได้ครับนี่เราคุยกันตรงๆเลยว่าฟ้องได้แล้วก็เรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมจากค่าชดเชยก็ได้ครับคือเหตุในการป่วยเนี่ยมันไม่ใช่เหตุในการให้ออกไหมไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับจะมาอ้างว่าให้ออกเพราะว่าป่วยนี่ไม่ถูกนะครับเขาคงอ้างแหละว่าเขามีประสบปัญหาทางสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เลยจำเป็นต้องเอาคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานน้อยจับบ้วยอ่ะไอ้เรื่องโรคจับบ้วยเนี่ยผมได้ยินบ่อยเมื่อก่อนผมเป็นคนที่อยู่บ้วยเสมอครับอันนี้ฝังใจนี่เขาบอกว่าจ้างทนายประจำโรงงานให้ค่าแรงสูงด้วยช่วยรบกวนช่วยบอกโรงงานนิดนึงฮะทนายเป้งให้ไปสมัครไม่ใช่แล้วไอ้โอ้ทนายประจำโรงงานนี่ไม่มีปัญหาหรอกครับพี่ต้องไปดูพี่นิพัฒน์ฮะโรงงานพี่อยู่แถวไหนแจ้งมาด้วยบ่อวินโอเคครับอุตสาหกรรมยานยนต์หรือเปล่าไม่รู้ทำไมอ่ะอ๋อไม่ฮะมันจะมีชื่อพวกฝ่ายบุคคลอยู่ไม่กี่คนแล้วครับที่เข้ามาเพื่อจัดการเรื่องพวกนี้มีเพื่อนเราอยู่คนนึงไม่ใช่เหรอ เรามีเพื่อนอยู่คนเหรอ เสียดายไม่ใช่รังสิตครับไม่ใช่ถ้ารังสิตเราจะจัดคนที่มีฝีมือล้ำกว่าทนายไปช่วย ใช่ให้คำปรึกษาได้นะ แต่นี่อยู่ถ้าอยู่ทางฝั่งนู้นก็มีพวกถ้าเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยานยนต์นี่ดิเขามีทีมเขาชื่อว่าทีมเลยเป็นเดี๋ยวว่ากันหลังไมค์ดีกว่าหลังไมค์เหรอครับอุ้ยแมนมึงให้ไปเลยกลางรายการ ไม่มีก็ถ้าเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์มีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับกรณีแรงงานอยู่แล้วทีมชื่อลงไปเลยไม่ได้ผมไม่รู้จักแล้วก็ไม่ค่อยถูกกันด้วยอ๋อไม่ถูกกันครับเอาเปลี่ยนเรื่องคุยทนายเป้งพอพูดถึงเรื่องเจ็บป่วยพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลช่วงนี้คดีเข้าโรงพยาบาลเยอะเหลือเกินทนายเป้งครับก็เกิดค่าแกงๆกันก็โรงพยาบาลใช่ครับหมอก็ไม่เว้นครับเรามาเริ่มเรื่องที่ฮอตที่สุดที่แทรกเข้ามาจากทุกอันและทุกอันครับคดีคุณหมอนิ่มครับกับเอ็กจักรกิจใช่ครับนักกีฬายิงปืนทีมชาติยิงปืนทีมชาติของเราครับผู้ซึ่งมีอารมณ์แปรปรวนและมีปัญหากับเมียมาตลอดครับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะว่าศาลชั้นต้นนะครับเรื่องความเป็นมากระทาความนิดเดียวศาลชั้นต้นตัดสินว่าหมอครับนะครับเป็นผู้จ้างวานครับลงโทษหมอนะครับจำคุกตลอดครับถูกป่ะใช่ครับแล้วก็ทีมยิงก็จำคุกตลอดครับนะครับแล้วส่วนทนายความครับในศาลชั้นต้นก็ตัดสินประหารชีวิตนะครับต้อนรับวัลลภีเป็นเรื่องที่แปลกมากฮะวันนี้เราได้ยินว่ามีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อ่านวันนี้นะครับที่ศาลจังหวัดมีนบุรีศาลยกฟ้องหมอนิ่มครับพิพากษากลับยกฟ้องหมอนิ่มแล้วไปพิพากษาลงโทษคุณแม่ครับ
คุณแม่หมอแทนส่วนชุดเดิมเหมือนเดิมขับมือปืนกับคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็จำคุกตลอดชีวิตครับนะครับส่วนทนายความประหารชีวิตประหารชีวิตสถานเดียวครับคนเป็นทนายนี่มักจะไม่ค่อยติดคุกครับพี่ครับก็เป็นทำร้ายทำตายงั้นครับเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกับแฟนรายการนิดนึงว่าทำไมถึงพลิกกลับมานะครับอันนี้จากการวิเคราะห์จากข่าวที่ได้ยินได้ฟังนะครับจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะต้องขออนุญาตไม่ก้าวล่วงศาลนะครับศาลท่านวินิจฉัยในทำนองว่าตัวมือปืนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้วล่ะมือปืนรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้าง 200,000 ส่วนตัวทนายความเนี่ยปฏิเสธว่าความเฉยๆนะฮะตามรูปคดีส่วนเชื่อมโยงระหว่างตัวมือปืนกับทนายความเนี่ยตัวมือปืนเขาบอกว่าเขาได้รับค่าจ้างจากทนายความ200,000ครับอันนั้นเขาไม่มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกันน่ะครับน่าจะสบายดีละส่วนตัวทนายความกับเอ็กจักรกิจก็ไม่รู้จักโกรธเคืองอะไรมาก่อนครับพอมีคนจ้างวานเขารับสารภาพเรื่องมันร้อยเรียงได้ครับอ๋อก็เลยสบายครับคนคุณชูวิทย์เคยกล่าวไว้ว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานอันนี้สู้แล้วตายสนิทครับตายอยู่คนเดียวสิบสายหน้าเพราะว่าที่เหลือรับหมดครับแม่ก็รับมือปืนก็รับคนขี่มอไซค์ก็รับครับพอเขารับปุ๊บมันก็มีเหตุมันร้อยเรียงกันได้นะครับว่าจากโทษที่จะประหารชีวิตครับก็เป็นจำตลอดส่วนทนายเนี่ยเป็นผู้เดียวเลยที่ไม่เชื่อมโยงว่าผู้ใดเป็นผู้จ้างวานครับเรื่องมันก็เลยขุกขิกอยู่ว่าแม่จ้างลูกจ้างทีนี้ครับไม่รู้ศาลชั้นต้นลงความเห็นอย่างไรในคำพิพากษาผมก็ไม่ได้อ่านก็ไม่ก้าวล่วงนะแต่ศาลอุทธรณ์ท่านลงในทำนองว่าจริงๆแล้วตัวหมอนิ่มเนี่ยก็ยังมีความผูกพันมีเยื่อใยมีการไปมาหาสู่ครับดูไม่เจ็บแค้นครับนะครับแต่ส่วนแม่เนี่ยเจ็บแค้นเลยครับนะครับก็เลยเชื่อว่าแม่ทำยังไงเสียเรื่องนี้ยังดีกาได้ครับภายใน30วันนับตั้งแต่วันอ่านวันนี้ครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปดีกว่าว่าศาลฎีกาท่านจะพิจารณาไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านไม่ต้องห่วงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเราให้พิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานที่ยกมาในศาลชั้นต้นก่อนว่ากล่าวกันไหมในศาลชั้นต้นเท่านั้นครับยกเว้นแต่ว่ามันมีพยานหลักฐานใหม่ที่ว่ามันมีหยิบยกหรือฟื้นคดีได้อะไรเงี้ยนะก็ต้องมากพอที่ศาลท่านจะหยิบยกให้นะแต่ในเรื่องนี้ส่วนตัวผมก็มองว่ามันอยู่ที่ตัวทนายความเนี่ยแหละครับครับจนวินาทีสุดท้ายของวันนี้ท่านก็ยังทำหน้าที่ปิดปากเงียบประเด็นคือว่าถ้าทนายสักทอดพูดคำเดียวว่าใครจ้างก็จบจบตามนั้นครับเพราะทนายไม่ได้มีเหตุอะไรเลยครับแล้วทำไมคนยิงถึงมาบอกว่ารับตังค์จากทนายไม่มีเหตุโกรธเคืองไม่มีเหตุใส่ร้ายป้ายสีอะไรกันเลยพอคนยิงเขาบอกว่าเขารับตังค์จากทนายเนี่ยครับจึงน่าเชื่อถือได้ว่าให้การตามความเป็นจริงใช่ครับพี่ทนายก็เรียกว่ารักษาหน้าที่ผลประโยชน์กับลูกความผลประโยชน์ของลูกความเนี่ยอย่างเต็มที่จนตัวตายละครับสบายดีละตอนรับวันละพีครับพี่เพราะฉะนั้นก็ให้พูดตามตรงว่าไอ้เรื่องการกระทำผิดกฎหมายนั้นก็ได้รับโทษกันไปครับแต่ส่วนการทำสงสัยแก้กลัวผิดมันยากทนายเว้ยแกไม่เปิดเผยความลับตัวความไงครับอ๋อก็ถูกของแกก็ถูกของแกนะก็แกถ้าแกทำถูกแล้วควรจะยกย่องแกไปผิดประมวลกฎหมายอาญาแทนโทษจำคุกสูงสุดครับอันนี้ประหารชีวิตเลยครับแต่คดีนี้ก็ได้ยินว่าประกันตัว1 ล้านบาทออกมาทั้งหมด
เพื่อสู้คดีนะฮะแล้วก็ได้ยินว่าคุณแม่จ้าง1.2 ล้านครับแต่มือปืนได้200,000ครับที่เหลือเป็นค่าดำเนินการเงินเข้าบัญชีใครก็น่าจะตรวจไม่ยากเออผมไม่รู้ว่ายกหลักฐานนี้มาอ้างในชั้นต้นหรือเปล่าน่าจะต้องเนอะมันมีคนรับแล้วตำรวจก็ไม่สอบต่อป่ะเออนี่ผมไม่แน่ใจครับก็ไม่รู้เราไม่ได้จับคดีเราวิจารณ์มากใช่เดี๋ยวเขาจะมาฟ้องหมิ่นประมาทเอาครับแต่ว่าแต่ก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าสืบกันถึงหรือเปล่าสืบกันถึงก็ถูกเนี่ยครับเออเห็นเรื่องเส้นทางการเงินตำรวจถนัดนี่พักเนี่ยเอายงเรื่องตัวเองแล้วอะไรวะคดีโทษประหารชีวิตประกันล้านหนึ่งครับเอ๊จำได้ว่ามันมีตารางอยู่ครับครับมันมีตารางอยู่ที่ศาลแปะไว้ที่ศาลแปะไว้มาจากประกาศของประธานศาลฎีกาเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวว่าคดีอัตราโทษเท่าไหร่ประกันได้เท่าไหร่มีตารางเปรียบเทียบอยู่มีมาตรฐานอยู่ใช่ครับมีวันนึงไปประกัน21 ล้านเขาไม่ให้โทษจำกี่ปีพี่โทษจำคุกกี่ปีคดีนั้น21 ล้านตั้งแต่1 ถึง 10ตั้งแต่1 ถึง 10 ปีไม่ให้21 ล้านไม่ให้ประกันแต่ว่าคดีประหารล้านหนึ่งล้านหนึ่งครับโอเคครับพี่ก็เป็นดุลพินิจครับพี่ครับคือผมพยายามหาตารางนั้นที่ศาลแล้วครับแต่ศาลนี้เขาไม่ได้แปะตารางไว้อ๋อเหรอครับพี่ก็อาจจะเขาไปแปะตรงไหนใช้วิคนละตัวหรือเปล่าอ๋อครับพี่แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันผมได้ข่าวเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นทนายอยู่ก็เห็นไม่เท่ากันเลยเห็นศาลท่านเคยอธิบายอยู่ว่าครับแต่ละพฤติการของคดีก็ไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงไม่ควรน้อยใจครับเมื่อนอกจากพี่ไม่ควรน้อยใจแล้วพี่ควรจะชินนะครับควรจะชินนะครับยังไม่ชินอีกเหรอครับถ้าดีเจเดนทำงานมันก็ต้องหายดีเดนโดนเนี่ยนะครับครับผมก็ไม่ชินครับอ๋อครับเข้าใจครับพี่ขนาดเพื่อนผมที่ขอนแก่นโดนผมก็ไม่ค่อยชินครับก็โอเคไปเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ใช่ครับคือนอกจากคดีหมอนิ่มแล้วเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับพยานทั้งหลายเกี่ยวกับกรณีพยาบาลหลังจากหมอโดนแล้วพยาบาลก็โดนด้วยพยาบาลก็โดนด้วยตอนนี้นะครับคดีของน้องหญิงคือแบบเดี๋ยวผมนอกเรื่องนิดนึงครับทนายเป้งฮะเราต้องตั้งข้อสังเกตว่าช่วงนี้นะครับเรามักจะได้ยินชื่อคือนอกจากเราตามดูเรื่องคดีทั้งหลายเนี่ยเรายังต้องจำชื่อผู้เสียหายด้วยนะทนายเป้งน้องคนนู้นน้องคนนี้น้องคนนั้นน้องอะไรน้องใครเป็นโจทย์ใครเป็นจำเลยใครตายโดนเพราะอะไรเพราะเรื่องมันจะเริ่มมาจากชวนเด็กไปเที่ยวผับครับแล้วมึนเมาครับแล้วให้ใครไปส่งครับแล้วส่งไม่ถึงบ้านใช่ครับแล้วก็มีเรื่องเสียชีวิตเสียชีวิตใช่ครับแล้วก็มีข้อสงสัยในเรื่องของสาเหตุการตายใช่ครับแล้วก็สาเหตุการตายที่ดูบิดเบือนๆผิวๆไม่ตรงกับการชันสูตรใช่ครับคิดถึงหมอพรทิพย์เลยนี่ถ้าแกอยู่แถวนี้แกไปไหนอ่ะอ๋อแกเป็นคณะกรรมการกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมครับพี่โอ้เลยครับแกก็ทำงานไปดิก็เรื่องของแกภาคปฏิอะไรไอ้เครื่องจับวัตถุระเบิดนี่แกต้องตรวจใช่ไหมอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับพี่แกต้องกันกองใช่ไหมก็ต้องกันกองโอ้ยอันนั้นไม่มีปัญหาหรอกครับพี่เพราะว่าคนสั่งซื้อยังไม่โดนอะไรเลยครับใครเหรอกองทัพบกนี่แหละครับพี่ครับ อันนี้ก็มาโยงอย่าไปโยงเรื่อง GT 200ทนายเพ่งในกรรมก่อนวันนี้คดีเราเยอะช่วงอาทิตย์นี้เป็นช่วงพรามไทม์ของคดีอาชญากรรมพีอไปหมดเลยมีเรื่องไหนบ้างดีเจเดนเปิดมาสารพัดคดีนะครับเดี๋ยวเราจะวิจารณ์ให้เสียงคุกเลย คืออย่างกรณีนี้กรณีล่าสุดนี้กรณีอย่างกรณีน้องหญิงครับนะครับกรณีเราเท้าความน้องหญิงคือกรณีที่มีการกระโดดโดดรถเทเลอร์อ้างว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตจากการกระโดดรถเทเลอร์นะครับแล้วก็พอเสียชีวิตปุ๊บก็ปรากฏว่าเอาเข้าโรงพยาบาลกระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้ดำเนินไปเท่าไหร่ก็ปรากฏค้นพบเงื่อนงำหลายๆอย่างนะครับว่าน้องน่าจะชันสูตรออกมาแล้วปรากฏว่าพบรอยร้าวที่กะโหลกศีรษะด้านหลังนะครับซึ่งไม่น่าจะใช่ท่าทางในการตกรถเทเลอร์นะครับก็เลยตอนนี้ตำรวจขยับจากข้อกล่าวหาที่ว่าแจ้งข้อกล่าวหาคนขับว่าเป็นนวงเหนี่ยวกักขังเนี่ยก็ขยับขึ้นไปเป็นฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับเจตนายังไงอ่ะครับ
ก็เจตนาประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลน่าจะประสงค์ต่อผลมั้งครับประสงค์ต่อผลเพราะอยู่กัน2คนแล้วเขาตายครับอันนี้ไม่ทราบทนายเป้งประเด็นก็คือว่ามีรอยร้าวที่กะโหลกศีรษะด้านหลังอาวุธใช่ของแข็งมีคมหรือไม่มีคมกระแทกไม่มีคมครับพี่ไม่มีคมกระแทกใช่ฮะตอนนี้ปัญหาคือว่ายังหาอาวุธไม่เจออืมนะครับว่าอาวุธที่ใช้ในการทำให้เกิดแผลนั่นน่ะอยู่ที่ไหนใครจะเก็บให้มึงเจอเขาสันนิษฐานว่าเรียนหนังสือมาไม่สูงกูก็บอกเลยใครจะเก็บให้มึงเจอเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นล้อเป็นค้อนคือปกติขับรถบรรทุกใหญ่ๆครับมันต้องมีไอ้พวกเหล็กพวกค้อนอะไรพวกนี้เพื่อเอาไว้เช็คลมยางนายเป้งเช็คยางเช็คชั้นล่างอะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยเขาเก็บไว้ในเก่งเหรอค้อนเนี่ยเอาไว้ในตรงทางขึ้นครับพี่เสียบเอาไว้ตรงที่เหยียบเพื่อจะขึ้นไปที่รถค้อนเนี่ยไว้ตอกไอ้น็อตล้อครับอะไรสักอย่างแต่เหล็กเคาะมันจะแยกตาหากมันไม่เอาค้อนเคาะครับเหล็กเคาะเหล็กเคาะอยู่ในรถอยู่ในห้องผู้โดยสารแม่งเป็นตักกะที่กูจาก10ล้อมานานแล้วครับไอ้เครื่องวัดแรงดันลมไม่ใช้ครับใช้เหล็กเคาะเอาแมนนวลไงพี่เพื่อไปเสียงดังเหมือนเคาะทุเรียนอ่ะป้องเหมือนเคาะทุเรียนเคาะแตงโมใช่เนี่ยคือประเด็นคือว่าเอาค้อนนั้นไปตรวจแล้วระเบิดหน้าตาแหกกันมาหลายทีแล้วเอาค้อนนั้นไปตรวจแล้วแต่ว่าผลออกมาเป็นยังไงไม่รู้ทีนี้ก็เกิดความสงสัยทนายคิดทนายความคุณอัจฉริยะและทีมงานก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะมันน่าจะมีการข่มขืนเกิดขึ้นหรือเปล่าก็เลยกลับไปตรวจหาหลักฐานอีกชิ้นนึงนั่นคือกางเกงชั้นในของน้องหญิงอ้าวแล้วไม่ตรวจในช่องคลอดอ่ะอันนี้ผมไม่ทราบฮะนายเป้งแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไปถามหาเพราะว่าเสื้อผ้าเพราะว่ามันดูดซับง่ายกว่าครับอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่ามันมีสารคัดหลั่งออกมาครับเราลองคิดเหมือนคดีก่อเตาแหละครับคืออันนี้เขาก็ให้การว่าคือโรงพยาบาลแจ้งว่าคืนชุดเสื้อผ้าให้กับญาติผู้เสียชีวิตหมดแล้วก็คือคนที่พามาส่งแต่ปัญหาก็คือญาติยืนยันว่าได้แต่กางเกงตัวเดียวนี่รู้สึกผิดคดีญาติยืนยันว่าได้แต่กางเกงข้างนอกมาตัวเดียวอย่างอื่นไม่ได้กางเกงในหายทีนี้ก็นั่งตามหากันแหละครับว่ากางเกงในเป็นยังไงปรากฏว่าเรียกพยาบาลตำรวจไปสอบครับปรากฏว่าพยาบาลก็รับสารภาพออกมาครับว่ากางเกงชั้นในนะแยกใส่ถุงขยะมีขยะไปทิ้งแล้วถุงขยะเป็นถุงขยะสีแดงมีพิษใช่มีพิษตรงไหนวะ ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะทำให้คนเป็นโรคไตอ๋อไม่เกี่ยวเป็นถุงขยะมีพิษคือมีพิษคือมันติดเชื้อทนายเป้งเปื้อนเลือดเปื้อนน้ำลายเปื้อนสารคัดหลั่งอะไรเงี้ยอาจจะมีเชื้อโรคเขาก็เลยแยกใส่ถุงแดงเอาไว้ถุงแดงแล้วปรากฏว่ากางเกงเนี่ยดันใส่ถุงพลาสติกสีขาวกางเกงก็เลยอยู่แต่ถุงแดงเนี่ยแม่บ้านก็เลยเอาไปกำจัดใช่ครับโอ้ทีนี้เป็นเรื่องเลยครับพี่อัจฉริยะเราโวยวายสิครับใช่ครับว่าทำไมพยาบาลไม่พูดความจริงตั้งแต่แรกใช่ไหมครับนอกจากจะไม่พูดความจริงตั้งแต่แรกแล้วพยาบาลยังปกปิดเรื่องพวกนี้ก็จะแจ้งความจับพยาบาลครับพี่จับพยาบาลเรื่องอะไรอะครับก็ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับ157ครับพี่นะครับ hey, แล้วก็เดี๋ยวแกไปเป็นเจ้าพนักงานตรงไหนวะผมไม่ทราบเหมือนกันครับทนายเป้พลพยาบาลบอกไว้งั้นเหรอผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอันนี้แต่ว่าอันนี้นี่คือเดี๋ยวจะมีการเดี๋ยวเราไปตรวจสอบให้แล้วกันครับไม่ลืมนะครับแล้วก็จะมีคดีแพ่งเนี่ยโดนแน่ๆครับพยาบาลนะครับเขาถือว่าสร้างความเสียหายให้กับผู้ต้องหาแล้วก็ไอ้สร้างความเสียหายให้กับผู้เสียชีวิตนะครับไม่ยอมเก็บพยานหลักฐานเอาไว้นะครับก็เห็นใจคนทำงานละกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคงต้องใช้ความระมัดระวังและตั้งข้อสังเกตกันในภาวะฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินใช่ครับนะก็ขอให้คิดไว้ก่อนว่ามันผิดสังเกตละกันครับคืออย่าเพิ่งทิ้งอ่ะคือผมนี่ถึงขั้นไปสอบถามเพื่อนที่ทำงานอยู่ทั้งในห้องฉุกเฉินและปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ที่สอนพยาบาลไปหาข้อมูลมาพบว่าโดยปกติเขาจะมีระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วว่าถ้าเป็นข้าวของเครื่องใช้ของคนไข้เนี่ยต้องเก็บคืนทุกชิ้นนะครับแม้ว่ามันจะเปิดเลอะเลือดขนาดไหนเนี่ยก็ต้องเก็บคืนคือพี่ไปถามมันก็คือทรัพย์สินนั่นแหละครับใช่ครับ
ถามพี่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะครับบางเนื้อตัวบางทีตกรถลึกเนื้อถลอกปอกเปิดเขายังไม่ล้างเลยนะครับทนายเป้งอ้าวไม่ทำแผลเหรอก็คือเขาล้างเฉพาะแล้งล้างแต่แผลแต่ว่าเนื้อตัวสกปรกเลอะเปื้อนเปื้อนยังไงเนี่ยเขาไม่ทำความสะอาดนะครับอันนี้คือเป็นหลักของเขาว่าเพราะว่าเขาจะถูกสอนมาว่าไอ้เรื่องพวกนี้บางทีมันเป็นหลักฐานนิติเวศใช่นิติเวศผมเรียนมาในการดำเนินคดีด้วยนะครับเพราะนั้นคือถ้าถามแล้วเขาตามภาษาศัพท์แพทย์เขาเรียก human error ครับพี่ทนายเป้งไม่ศัพท์แพทย์นะศัพท์ธนาคารคือเราแม่งก็ผิดพลาดกันได้คือเขาวางระบบเอาไว้หนึ่งคือโดยหลักการอาจจะเช่นหนึ่งมาถึงปุ๊บตรวจความดันตรวจความดันเสร็จปุ๊บประเมินอาการติดสัญญาณสีว่ามีระดับความมีสติเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับส่งต่อแพทย์อะไรเงี้ยนะฮะโอ้จำมาละเอียดนะเนี่ย บังเอิญคุกคีกับแวดวงนี้ แต่ว่าไอ้ขั้นตอนทั้งหลายบางทีก็พลาดครับพี่เฮ้ยพลาดไม่ได้ดิชีวิตคนครับแต่ว่าพลาดกันเป็นเรื่องปกติทนายเป้งเขามีมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่คราวก่อนเขาให้ไปสัมภาษณ์ทนายเดชาพูดคำนี้ออกมาว่ามาตรฐาน JCI เป็นค่ามาตรฐานที่กำหนดเอาไว้เลยว่าตั้งแต่คนไข้เท้าเหยียบถึงโรงพยาบาลต้องทำ1 2 3 4 5 6 7 8ซึ่งเรื่องการเก็บเสื้อผ้าของผู้ป่วยเนี่ยมีข้อบกพร่องก็มีใช่ก็มีระบุเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างใช่ครับทีนี้มันไม่เป็นกฎตายตัวอะไรขนาดก็ขอให้ไปตรวจจากช่องคลอดศพละกันครับอันนี้ไม่เหมือนจะเผาชาปนกิจไปแล้วหรือเปล่านี่ผมบ้ายังใช่ไหมได้ข่าวว่าแห่ไปอ๋อไปอยู่เลยทั้งไปกองปราบทั้งไปที่ภูธรภาคด้วยก็อ๋อใช่เขาเลื่อนชาปนกิจครับใช่จำได้อะว่าคดีนี้พี่สมนึกทำให้กำลังใจพี่สมนึกอีกครั้งครับพี่สมนึกคือตำรวจของปราบครับยังไงก็แล้วก็ขออวยพรคุณพยาบาลด้วยว่าอย่าโดนขออย่าให้โดนคดีอะไรเลยละกันนะครับถ้าคุณพยาบาลโดนเนี่ยเดี๋ยวดีเจเดนเขาจะฝากฝังหาทนายให้ก็คือทนายเกิดผลนั่นเองให้พี่เกิดผลช่วยพยาบาลหน่อยครับไปคดีต่อไปครับอันนี้เขาเมื่อเราน้ำหวานนะผมก็ต้องมานั่งจำชื่อแต่ละคนแล้วพี่ไปเซิร์ช Google ดูนะพิมพ์น้องน้ำหวานไปปรากฏไปเจอมีกรณีแรงงานพม่าที่ฆ่าตัวตายในบ้านในจ้างชื่อน้ำหวานไงไม่เป็นไรงงไปหมดเลยแต่คดีน้ำหวานนี้อันนี้คือประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในรถเก๋งฮอตเรื่องคล้ายกันไปเที่ยวกลางคืนใช่ครับฮอตเรื่องต่อมาคล้ายกันเพื่อนชิ่งทิ้งไว้กับชายแปลกหน้าครับใช่แฟนไหมไม่ใช่วันไนท์สแตนใครก็ไม่รู้เขาบอกว่าน้องนอนอยู่ที่เมาอยู่ที่เบาะใช่ครับหลังครับให้การไม่ตรงกันครับพี่แล้วก็อยู่ๆก็รถชนนะครับครับแล้วก็เกิดการเสียชีวิตที่เบาะหน้าครับเอ๊ะยังไงมันไม่ง่ายนะครับเรื่องเบาะหน้าเบาะหลังเนี่ยมันไกลกันนะคนเมาปีนไม่ไหวหรอกครับอันนี้เดี๋ยวเขามีคลิปมาให้ดูด้วยทนายเป้งครับครับครับเป็นคลิปอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอให้ทีมงานช่วยเปิดคลิปหน่อยครับแทรกเข้ามาครับเมื่อกี้อยู่ๆก็ซูมเขาผมนะตาเฉยโอ้คุณปวีณาอีกแล้วเหรอเนี่ยครับอันนี้คือสถานที่เกิดเหตุก็หน้าซ้ายบี้นะฮะยุบเข้าไปเลยไฟหน้าครับสภาพอ๋อนี่ถ่ายรูปมาให้ได้ด้วยครับคือผู้เสียหายเนี่ยนอนนะครับนอนราบลงไปกางเกงในกับหน้าไม่กางเกงยีนกับหน้ากางเกงยีนกับหลังครับใช่ครับใส่กางเกงยีนกับหลังครับอันนี้คือเบาะที่ผู้เสียชีวิตนั่งนะครับคือถ่ายเห็นว่าไม่มีร่องรอยกระทบกระเทือนอะไรเลยมีแต่คอนโซลอย่างเดียวครับไม่มีถุงลมใช่ครับคือเขาให้การว่าเนื่องจากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยตอนนอนลงไปพอชนปุ๊บก็กระเด้งขึ้นมาแล้วก็กระเด้งกลับลงไปใช่ครับแต่ปัญหาที่ถกกันก็คือเรื่องของกางเกงครับสงสัยในเหตุการณ์ตายครับของน้องวันนิสาสำรานครับซึ่งเป็นลูกซึ่งเป็นลูกผมเองครับเหตุมันเกิดยังไงหลวงพ่อลองเล่าให้ฟังนิดนึงเหตุเกิดก็คือลูกสาวเนี่ยได้เอาเหล้านะครับส่วนที่
อยู่ที่ในร้านที่เหลือประมาณนึงที่เขามากินกันไว้แล้วลูกสาวได้เอาไปให้เขาโทรมาบอกว่าเอาเหล้าที่เหลือเนี่ยเอาไปให้หน่อยเขาก็เลยขับมอเตอร์ไซค์เอาออกไปให้เขาอยู่ที่ประมาณท้ายบ้านนะครับตรงน่าจะเป็นร้านเหล้าปัดอะไรประมาณเนี้ยครับหลังจากนั้นก็มีได้ยินจากชาวบ้านว่ามีชื่อคนชื่อไอนะครับได้ชวนหรือยังไงไม่รู้ได้พากันไปกับชื่อเอ็มนะครับผู้ชายคนนี้ผู้ชายขับรถชื่อเอ็มเนี่ยขับรถไปที่หนองบัวลำพูไปที่บ้านบ่าวแดงนะครับหลังจากนั้นเขาก็ไปอยู่ข้างในร้านนะครับหลังจากนั้นก็ก่อนที่น้ำหวานจะเข้าไปก็ไปเจอน้ำฝนโดยบังเอิญนะครับซึ่งเขารู้จักกับน้ำหวานในหมู่บ้านมาก่อนหน้านี้ไปเจอกันโดยบังเอิญก็เลยชวนกันไปกินข้างในหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ว่ายังไงเกิดขึ้นข้างในนะครับหลังจากนั้นก็น้ำฝนก็ได้ออกมาส่งน้ำหวานที่ท้ายที่รถกระบะรถเก๋งสีดำนะครับเอาน้องหวานไว้ที่ด้านหลังเบาะส่วนน้ำฝนก็ได้ไปคุยกับได้ไปคุยกับคนชื่อเอ็มอยู่ด้านหน้าประมาณ2หรือ3นาทีแล้วน้ำฝนกะว่าจะไปตามที่ไอกับที่ไอที่อยู่ข้างในนะครับเพื่อจะกลับด้วยกันได้น้ำฝนก็เลยเห็นบอกว่าให้น้ำฝนให้กลับพร้อมอายละกันแล้วฝนเนี่ยก็เลยเข้าไปตามข้างในนะครับไปข้างในร้านตามอายก็สักพักนึงก็ประมาณนะครับประมาณ20นาทีไงออกมาก็ไม่เจอรถเก๋งสีดำนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาหายไปพอหายไปทีนี้ก็ทีนี้ผมก็นอนอยู่ที่บ้านปทุมนะครับลูกชายโทรมาบอกว่าพ่อประมาณ3:00พ่อน้องหวานเสียชีวิตแล้วว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับผมก็เลยผมก็เลยบอกอ้าวไหนลูกซิเลยลูกก็เลยไลฟ์สดให้ดูอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็เห็นแล้วผมก็ใช่ก็เสียใจพอเสียใจเสร็จผมก็กะว่าจะมาหาลูกที่มาเพื่อจะมาจัดงานที่หนองบัวลำพูพอมาเสร็จวิ่งมาเนี่ยประมาณถึงขอนแก่นนะครับก็ปรากฏว่าน้าเขาเนี่ยเป็นสุนันก็เลยกำลังจะอาบศพเพื่อจะเอาประมาณเข้าโรงประมาณเนี้ยครับเพื่อจะเข้าโรงก็ปรากฏว่ากางเกงอ่ะใส่กับด้านอย่างเงี้ยครับพอกลับด้านเสร็จผมก็เลยว่าอย่างนี้มันผิดปกติมันไม่ใช่เวรธรรมดาก็น่าจะพิสูจน์อะไรบางอย่างอะไรนะครับพิสูจน์บางอย่างเพื่อจะให้มันความจริงมันออกขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับให้ตำรวจว่าไงหลังจากตำรวจเนี่ยไปชันสูตรพิสูจน์ตำรวจให้พิสูจน์บอกว่าท่านสุพิสูจน์บอกว่าเกิดจากการอุบัติเหตุนะครับเกิดจากอุบัติเหตุแล้วคอหักตายครับก็คือน้องน้ำหวานเนี่ยไปกับคนที่ชื่อเอ็มใช่ไหมใช่ครับตอนไปด้วยกันอ๋อไปด้วยกันครับกับไอคือไปกัน3ในเรื่องสงสัยในการตายครับของลูกสาวซึ่งมันผิดสังเกตก็เลยมาให้ท่านปวีณาช่วยครับเดินอยู่ข้างในนี่ไงเดินขวามือนะเดินปกติก็เดินปกติกางเกงก็ใส่ปกตินะฟังจากสิ่งที่คุณพ่อเล่าก็อาจจะงงทนายเป้งก็อาจจะงงนิดนึงครับเอาเป็นว่าตามนั้นครับก็โดยสรุปเลยว่าจริงๆแล้วเป็นข้อสงสัยเนื่องจากกางเกงกับด้านใช่ครับแล้วโดยวิสัยของกางเกงกางเกงยีนขาสั้นอย่างนี้ขาสั้นเนี่ยจะไม่นุ่งกางเกงในออกจากบ้านก็คงไม่ใช่ครับ
คือปัญหาคือว่าหากางเกงในไม่เจออีกแล้วทนายเป้งไอ้คดีน้องหญิงเมื่อกี้ก็หางเกงในไม่เจอคดีน้องน้ำหวานนี่ก็กางเกงในก็หายอีกแถมโรคจิตขโมยคนที่ขับรถมาก็ให้การซื่อๆเลยครับว่าตอนไปมีเพศสัมพันธ์กับน้องเนี่ยเห็นว่าน้องไม่ใส่เกงในตั้งแต่แรกแล้วครับมันจะน่าเชื่อถือไหมอ่ะทนายเป้งมันไม่น่าเชื่อถือมันครับคือเอาจริงๆนะผมพูดแบบไม่เข้าข้างใครอ่ะครับเรื่องเพศสัมพันธ์หรือเรื่องความสัมพันธ์ครับก็พูดกันไปตามความจริงดีกว่าครับเพราะว่าถ้าการไปพยายามบิดเบือนสิ่งหนึ่งครับมันอาจจะไปก่อผลร้ายในพฤติการครับกับเรื่องชีวิตเนี่ยเรื่องชีวิตเนี่ยครับเออมันเหมือนกับว่ามีการปกปิดอะไรบางอย่างทำให้เกิดข้อสงสัยเป็นการให้การที่ขัดแย้งกันครับบางครั้งถ้ามัวแต่ไปบอกว่าเป็นสมยอมกันครับนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ควรจะเล่าไปคือเอาท้ายที่สุดอะขับรถทำให้คนตายโดยประมาทเนี่ยยังไงก็โดนยังไงก็มีคดีใช่ครับแต่ว่าจะโดนอะไรอะกว่ายง่ายเออโทษจะหนักเบาแค่ไหนเนี่ยครับมันก็ไม่น่าจะหนักหนามากถ้าได้ให้การสอดคล้องกับพยานหลักฐานพูดเลยตรงๆว่ามันตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ใช่ครับพักเนี่ยครับเห็นกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยามันแปลกๆมันแปลกๆเงียบๆไปอ่ะครับเอ๊ะมันยังไงใครไปตามหมอมาออกอีกทีสิคุณหญิงหมอพรทิพย์เออผมว่ามีอีกหลายหมอแหละแต่ว่าผมว่าน่าจะมาขยับเพื่อให้วงการยุติธรรมเราไปในทางที่วิทยาศาสตร์อะต้องได้อะครับก็เข้าใจนะว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันพูดไม่ได้ว่าเฮ้ยได้หลักฐานละสามารถมัดตัวหรือหาตัวคนร้ายได้ละครับเกิดคนร้ายไม่ใช่คนนี้มันก็หนีครับก็เข้าใจว่าให้ข่าวไม่ได้ครับแต่ช่วยหน่อยเถอะช่วยทำครับจับคนร้ายได้แล้วค่อยมาบอกทีหลังก็สบายใจไม่ใช่ปล่อยอะไรให้มันคุมคุมแปลกแปลกแปลกแล้วคนก็สงสัยไงทนายเป้งใช่ไหมตรวจช่องคลอดน้องหรือยังเออมันก็ตรวจได้นี่ครับนะฮะแล้วก็ตำรวจเองก็ฝากหน่อยเถอะครับไม่ใช่ว่าผู้ต้องหาเล่าอะไรก็เชื่อครับเขาเล่าอะไรก็จดครับใช่หน้าที่ของคุณมันเป็นอย่างนั้นถูกต้องแต่คุณไม่มีนี่ผมเคยได้ยินมาคุณไม่ได้มีหน้าที่เชื่อตามที่ผู้ต้องหาเล่าใช่ครับร้อยเวรออกไปทำการบ้านสิว่าสงสัยตรงไหนครับให้สืบให้ฝ่ายสืบเขาไปสืบสืบสวนเขาไปสืบครับเอออันนี้ของเกิดเหตุที่หนองบัวลำพูครับพี่โอ้บ้าแถวบ้านเกิดผลนะเอาทนายเกิดผลเดี๋ยวได้คดีเออแถวบ้านเกิดผลนะเนี่ยครับแต่ว่าอย่างนี้แหละครับมันก็คือคำให้การผู้ต้องหามันก็แปลกๆไงทนายเป้งคนให้การไม่ตรงกันเพราะว่าเมื่อกี้คุณพ่อเล่าให้ฟังว่ามีไปกับเพื่อนใช่ไหมฮะเพื่อนเอาขึ้นรถเนี่ยตอนเอาขึ้นรถนี่คือเอาขึ้นไปทิ้งไว้ที่เบาะหลังแล้วเพื่อนก็ออกมาเพื่อที่จะมาตามทอมอีกคนหนึ่งที่เขาบอกอะตามทอมอีกคนหนึ่งให้นั่งไปกับรถคันนี้ด้วยให้ไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสามคนเลยจะไม่ไปไม่รอไปละพอระหว่างวิ่งเข้าไปตามเนี่ยพอออกมาปุ๊บรถไม่อยู่แล้วอาจจะอยู่ทำไมล่ะขับก็ขับออกไปเลยผู้ต้องเขาให้การว่าทิ้งเอาไว้นอนเมานอนอยู่ที่เบาะหลังตอนเสียชีวิตไปอยู่เบาะหน้าซะอย่างนั้นแล้วก็มีความน่าสงสัยหลายอย่างคือการนอนแบบนั้นถ้ารถกระแทกผู้ต้องหาให้การว่าปล่อยนอนอย่างนั้นตั้งแต่แรกเลยแล้วรถกระแทกขึ้นมามันจะยังไงมันจะถึงคอหักไหมหรือยังไงวะจริงๆอ่ะไม่ถ้าอยู่ในเบาะหน้านะฮะครับแล้วอยู่บนเบาะแล้วกระเด็นขึ้นมากระแทกกระจกเนี่ยคอหักใช่ไหมฮะมันฟาดที่คอถูกต้องแต่ถ้าอยู่เบาะหลังแล้วเบรกจนถ้าคนนอนอ่ะครับมันไม่ได้น่าจะเป็นในลักษณะกระแทกที่คอนะครับแต่ใช่ผมพูดอย่างเถอะการกระชากอ่ะครับ
แรงกระชากหรือแรงหยุดกระทันหันน่ะครับคอหักก่อนแต่นั่นมันเกิดในท่านั่งไม่ใช่นอนเบาะหลังใช่ครับอันนี้คือนอนเขาให้การว่านอนเบาะหน้าครับใช่แต่พอคนขับบอกอยู่เบาะหน้าใช่อุ้มมาตอนมาบอกอยู่เบาะหลังอยู่เบาะหลังใช่ครับก็เลยงงๆแล้วก็เพิ่งผู้ต้องหาเพิ่งมาให้การเมื่อไม่กี่วันนี้ว่ามีเพศสัมพันธ์กับน้องเขาเพิ่งมาให้การว่ามีเพศสัมพันธ์กับน้องเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นไปโดยความสมัครใจกางเกงที่เห็นอย่างนี้น้องเป็นคนใส่เองด้วยความที่มันมืดแล้วในขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยคือน้องไม่ได้ใส่กางเกงในมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือสภาพผมเชื่อนะโดยพฤติการว่าเมานอนอยู่เบาะหลังผมเชื่อครับแต่เมาขนาดนั้นไม่น่าจะให้ความยินยอมมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับไม่น่าได้ไม่น่าเป็นความยินยอมครับคือการที่เขาเมามากจนเขายอมหรือไม่ยอมแล้วคุณไปสรุปเอาเองว่าเขายอมครับมันก็มีพิรุธอ๋อใช่ไหมแต่พิรุธนั้นจริงๆถามว่าอย่าไปคิดเยอะอ่ะบางครั้งเนี่ยถ้ามั่นใจนะถ้าคนมันไม่ผิดอ่ะครับแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องคิดเยอะก็ให้การไปตรงๆเลยตั้งแต่แรกเลยว่ามีเพศสัมพันธ์กันครับเออก็ไปกินเที่ยวกันชอบพอกันมีเพศสัมพันธ์กันครับก็ให้การไปเลยทำไมต้องมาเปลี่ยนถูกกระบวนการความคิดอะไรบางอย่างไปเปลี่ยนความคิดเขาเออมันมีพิรุธครับคนจะพูดความจริงมันจะพูดตั้งแต่ครั้งแรกครับและพูดไปทุกครั้งจนจบใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำเลยครับถ้าโดนจับแล้วคิดจะโกหกก็ต้องโกหกตั้งแต่แรกไปจนจบก็กลับไปที่คดีน้องหญิงนะฮะคือปัญหาที่สำคัญก็คือว่าผู้ต้องหาให้การไว้เรียบร้อยแล้วว่ารับน้องเข้ามาแล้วอยู่บนรถแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดจนกระทั่งเอาไปส่งโรงพยาบาลถ้าแจ้งข้อหาว่าฆ่าคนตายก็มีมึงนั่นแหละคนเดียวยังไงก็โดนแน่นอนใช่ไหมใช่ก็ให้การไปเองนี่ว่าอยู่กับเขาตั้งแต่ต้นจนจบใครเป็นคนทำให้ตายก็ต้องอย่างมึงเพราะฉะนั้นต่อให้หาไม่เจอว่าเอาอะไรตีหรือหาไม่เจอว่าข่มขืนหรือไม่ยังไงก็ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดใช่ไหมครับทนายเป้งเพราะนั้นก็ต้องฝากไปเตือนอย่างผู้ต้องหาคดีวีออสเนี่ยยังความเรียกว่าคุ้มเคืออยู่ว่าบางทีคือถ้าพูดถึงว่าผมสมมุตินะผมสมมุตินะครับสมมุติว่าน้องเขาไม่ได้หลับครับแล้วมันมีการกระชากพวงมาลัยจนลงข้างทางไปชนครับต้นไม้ครับแล้วยังไงทนายเป้งรอยกระแทกมันเกิดฝั่งไหนก็ต้องฝั่งที่รถไปชนสิเกิดกับตัวผู้ตายฝั่งไหนฝั่งหน้าด้านหน้าไม่โดนหูครับโดนหูซ้ายอ๋อแหละฮะคุณลองไปกระชากพวงมือมาลัยดูดิผมก็ต้องหันไปทางนี้แล้วก็ดึงซ้ายถูกไหมดึงซ้ายใช่ครับใช่ครับเพราะนั่งซ้ายดึงไงก็ต้องดึงซ้ายครับข้าจะนั่งหันอย่างนี้แล้วก็ดึงอย่างนี้อ๋อคงไม่แล้วส่วนที่ชนซ้ายเข้าไหมซ้ายเข้าครับไฟซ้ายยุบเข้ามาถูกต้องครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยส่วนที่กระแทกต้องเป็นแถบนี้ครับนะครับถูกป่ะครับพี่กำลังจะบอกอะไรก็ไปตรวจดูว่ากันมีรอยกระแทกตามนอนนิ่งๆอย่างนั้นเลยหน้าผากแต่นี้ไม่มีรอยแผลอะไรเลยฮะทนายเป้งเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ตรวจได้สิคุณอย่าไปดูแต่รูปสิถ้าเราดูรูปแล้วมันรู้หมดหมอจะมีทำไมล่ะครับครับตรวจได้มันกระแทกตรงไหนถ้าไม่ตายมันก็ต้องฟกช้ำถูกไหมล่ะถูกครับก็งงๆอยู่ครับเอาอะไรกระแทกถ้านอนหงายก็หน้าผากกระแทกใช่ต้องหน้าผากกระแทกกระจกถ้านอนหันข้างก็ขมับข้างใดข้างหนึ่งครับเอาอะไรกระแทกต้องดูต้องกลับไปตรวจสถานที่เกิดเหตุกลับไปตรวจชันสูตรอีกทีนึงนะครับแล้วการที่ดูรอยแฉลบของรถนะครับครับถ้าหลับในเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนเลนจนตกถนนถูกต้องครับแต่ถ้ากระชากเนี่ยมันเปลี่ยนทันทีครับ
ไปตรวจซะหน่อยนะ อย่าให้ทนายอ้วนๆอย่างพี่พูดเยอะเลยครับอย่าให้เรื่องต้องถึงทนายเกิดผลครับตอนนี้ก็คดีนี้ก็กำลังเดินเดี๋ยวนี้หน้าต่อจะวิเคราะห์ให้ขาดอย่างนี้เลยอ่ะครับเพื่อให้รู้ว่ากล้าพูดคดีต่อไปใช่นะครับเพราะว่าคนดูเราน้อยทนายเป้ง10กว่าคนเองสวัสดีคุณศรีภัยนะครับคุณศรีภัยถ้าเข้ามาถ้ายังดูอยู่ช่วยรบกวนกดสติกเกอร์หรือกดหัวใจกดอะไรสักหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มาปรึกษาให้คำปรึกษามีคดีแรงงานมาตอนนี้น่าจะไม่อยู่แล้วนะครับสวัสดีคุณธนพัฒน์นะครับแล้วก็เฮียฮ้อมาแล้วนะครับเฮียฮ้อบอกว่าชอบสีเสื้อทนายจังนะครับอ๋อซื้อดิเฮียซื้อเลยนะครับเฮียนะฮะอ้างชื่อผมเลยแล้วจะได้ราคาพิเศษแพงเป็นพิเศษแพงเป็นพิเศษว่าอย่างนั้นนะฮะพูดถึงความคืบหน้าเรื่องคดีทนายเป้งตอนนี้เมื่อไม่กี่วันก่อน มีคนบอกมาว่าคดีเสือดำเรายังไม่ลืมคดีคุณเปรมชัยนะครับยิงเสือดำนัดตรวจพยานหลักฐานครับและกำหนดแนวทางการดำเนินคดีแล้วครับก็ชี้สองสถานกันไปครับปรากฏว่าชาวโซเชียลก็ลุมด่ากระบวนการยุติธรรมว่าครับสืบโจทย์เดือนกันยาฮะสืบจำเลยปีหน้าอ๋อครับนัดกันปีนี้ทำไมมันต้องยาวไปถึงปีหน้าเลิกด่าศาลกันเถอะครับครับโดยปกติแล้วกระบวนพิจารณาคดีต่อเนื่องต้องนัดล่วงหน้าครับเมื่อมีทนายจำเลยหลายคนเพราะมันมีทนายโจทย์คืออัยการคนเดียวถูกต้องครับอัยการว่างเยอะฮะเพราะมีเยอะมีเป็นกลมเลยครับแต่ทนายจำเลยอะครับมันมีซัดเข้าไป 5-6 คนจริงๆเนี่ยถ้าทีมเนี้ยได้ผมเข้าไปคนนึงเนี่ยครับคิวจะยาวไปกว่านี้อีกครับพี่ครับขอบคุณครับตอนนี้เนี่ยถือว่าการที่ได้สืบพยานโจทย์นะครับซึ่งต้องสืบให้ครบถ้วนหนักแน่นนะครับครับจะเริ่มในเดือนกันยายนเนี่ยครับก็ถือว่าใกล้เข้ามาพอสมควรกันยายนปีหน้าปีนี้อ๋อปีนี้นะครับโอเคฮะก็แค่ปกติเลยฮะสิงหากันยา2เดือนนี่คลาสสิกครับปกติครับเคยเจอนานสุดไหมทนายเป้งก็ข้ามปีแบบ8เดือนเนี้ยเคยขอบคุณครับนะคือศาลท่านจะรับฟังพยานต่อเนื่องกันไปโดยไม่หยุดครับสืบเช้าจดเย็นจดเช้าจดเย็นจดเย็นจนค่ำก็จะทำให้เสร็จเรียกว่าเวลาเช่นว่านั้นเนี่ยเวลาโทรไม่ติดก็อย่าด่าครับเพราะว่าวันว่างเนี่ยสืบโจทย์เนี่ยนะครับถึงแม้สืบอัยการอ่ะนะครับก็จะต้องนัดกับทนายจำเลยทั้งหมดให้ตรงกันด้วยว่างตรงกันแล้วต้องเป็นวันที่ล็อกต่อเนื่องยาวแบบติดกันเลยมันได้วันยากครับคุณจำนวนปากของพยานเนี่ยกับวันว่างเนี่ยที่มันจะเป็นล็อกยาวๆเนี่ยมันได้ตรงกันเนี่ยยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการสืบโจทย์ได้กันยาเนี่ยไม่แปลกพอไปสืบจำเลยเนี่ยที่จะได้ล็อกวันยาวๆเนี่ยตุลาพฤศจิกานัดกันได้เต็มเดือนแต่ธันวาวันหยุดต่อเนื่องมันเยอะแล้วพอสิ้นปีก็เริ่มไม่นัดละถูกต้องเพราะว่ามีก็ต้องโดนวันหยุดบ้างแหละวันหยุดแล้วการชำระสะสางกระบวนการเรียกว่ารีบเคลียร์คดีกันทุกฝ่ายเป็นหมดครับเปิดมามกราคม1มกราคมถึง15มกราคมเป็นประเพณีที่ทนายจะไม่นัดความและไม่นัดความกันทั่วไปครับดังนั้นแล้วตั้งแต่1มกราถึง15มกราเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ให้พวกผมนอนเสียเถิดชาวทนายครับวันหยุดของเจ้ามีแค่นี้แหละครับอ๋อยินดีด้วยจะนัดทนายเป้งกินเหล้าก็ต้องช่วงนั้นแหละนะก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับกระดูกคอเคลื่อนแขนอ่อนแรงหยุดไป2เดือนครับช่วงนั้นพอดีอ๋อต้องเอาเหล้าใส่ขวดน้ำเกลือก็เลยกระทบชีวิตไปหน่อยครับอ๋อก็เป็นช่วงที่มาทำเริ่มทำรายการที่เนี่ยพอดีอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงต้นปีนะครับปลายปีต้นปีเนี่ยมันนัดความไม่ได้มันก็เลยเป็นปัญหาว่าคดีมันก็เลยไปเริ่มนัดนู่นครับกุมภาพันธ์มีนาอ๋อนะฮะดังนั้นเป็นเรื่องปกติปกติฮะ
ครับอย่าไปคิดมากเป็นกระบวนการที่เร็วสุดๆเร็วโคตรๆสำหรับกรณีคุณเปรมชัยยิงปีนี้ป่ะยิงปีนี้ครับเสือยิงปีนี้ถูกต้องครับได้ขึ้นศาลปีนี้แม่งเร็วโคตรๆครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงส่วนคุณเปรมชัยจะพูดอะไรก็ให้คิดเหมือนประยุทธ์พูดละกันยังไงฮะอย่าไปใช้อารมณ์กับคำพูดพวกท่านอ๋อครับฟังแล้วก็เฉยๆอ๋อฮะแกก็ไปเหมือนแกน้ำขุ่นๆนั่นแหละพูดถึงคุณเปรมชัยนะครับครับส่วนนายกเนี่ยใสๆเลย ตาใสเลย ครับใสเป็นตาตะกั่วแตนเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามกันไปแต่ว่าเรื่องไอการเตะทวงไปวิ่งเวลาอะไรนี่ไม่โหเขารีบจนหลวมแล้วผมกลัวหลวมนี่แหละครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าคุณเปรมชัยจะรอดนี่มันไม่ได้ยังไงก็รอด ก็ไปคดีต่อไปได้ข่าวว่าอันนี้อัปเดตข่าวครับน้องมะนาวฮะน้องมะนาวโอ้มันผู้เสียหายหลายคนจำไม่ค่อยได้แล้วน้องมะนาวน้ำมะนาวน้ำมีน้ำฝนน้ำหวานน้ำมะนาวน้องมะนาวขอแสดงความเสียใจด้วยน้องมะนาวแท้งครับบรรดาชาวโซเชียลชาวเผือกทั้งหลายไม่ต้องพิสูจน์แล้วว่าลูกพี่พาคินหรือเปล่าครับนะครับน้องมะนาวแท้งไปเรียบร้อยแล้วจากความเครียดครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับตอนนี้ก็จบเรื่องทันทีก็จบเรื่องทันทีนะครับก็เป็นกรณีคือฮาก็พี่สีภัยเข้ามาชมพอดีพี่บอกว่าฝากคนข้างบนด้วยครับข้างบนมีปัญหาตอนนี้กำลังฟังกันอยู่4คนหรอแปลว่ากำลังเดินทางกลับนะครับสวัสดีคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยก็ดูทนายเป้งเอาไว้แล้วก็จำภาพนี้ไว้ครับชุดนี้คุณจะไม่ได้เห็นบ่อยๆครับก็คนที่นั่งรถมากับพี่สีภัยก็ยังไงก็มีคดีอะไรคิดว่าพวกคุณน่าจะได้ก่อคดีกันอีกเยอะยังไงก็เรียนปรึกษารายการเราได้นี่ไปก่อคดีแน่นอนแวะไปทำบุญแกไปทำบุญทนายเป้งครับไปที่ต่างจังหวัดนะฮะตอนนี้กำลังเดินทางกลับต่อไม่ใช่ไปวัดใหญ่ไปวัดใหญ่นะครับเอ้าก็วันที่9สิงหาวัดนวลนรดิษฐ์โรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์วันสถาปนามีงานนะไปงานโรงเรียนด้วยครับเรียนท่านประยุทธ์จันทร์โอชาศิษย์เก่าด้วยครับว่าอย่ามัวไปเป็นประธานอาเซียนนะครับมาเยี่ยมโรงเรียนบ้างอาจารย์จาการ์ตาใครพูดนักหนังสือพิมพ์เขาพิมพ์มีบทความในหนังสือพิมพ์เฉยๆฮะเราจะไม่ยุ่งเรื่องการเมืองฮะเราไม่มีสีครับวันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้า2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับครับอีกครึ่งชั่วโมงดูเมีย2018ให้สะใจวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับเนี่ยพอเลิกอะไรกัน